น้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกกาใดเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านด้วยเนอได้ฟังรายการของพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตจากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางคลื่น 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะพระอาจารย์ออกรายการอยู่ที่วัดอุทุมพรตาเดือปะกันวันนี้วันเสาร์ที่24สิงหาคม2567จื่นใจแล้วเนาะวันนี้อันพระอาจารย์ได้บอกวันในการออกรายการสดนี่นะเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็ตั้งตาตั้งนาตั้งตารอคอยในการที่จะมาปะมาพบกันในรายการแบบสดๆแบบนี้นะสถานะซึ่งเขาก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกันในลักษณะที่ว่าสถาฟอนอินหรือว่าโทรศัพท์นะมาอู้มาจ๋ากับพระอาจารย์เนาะเรื่องทั่วๆไปผ่องเนาะเรื่องสุขภาพผ่องเรื่องปัญหาค้าใจต่างๆนานาผ่องเนี่ยนะโดยปกติก็จะเป็นในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนาะเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการประพฤติปฏิบัติในแนวทางของชาวพุทธของเราทั้งหลายเจ้าวันในของแต่อะไรแต่เหรอกะเป็นอีกครั้งหน่อยกันได้ใจสักครั้งกะแต่คืนน่ะกะนอนฟังหน่อยกันได้กะฟังไปฟังมาสีได้หุ้มอีกสีได้หุ้มกันเป็นพันเองเนาะฟังตื่นเจ้าหลายวัดกันเยอะกันเยอะมันน่ะเป็นยังเนาะเป็นยังได้จะไปอยู่ทั้งสองวัดเป็นสี่วัดอยู่วัดทุเรียนกันได้หรออยู่วัดจิ๋งก็อยู่วัดทุเรียนด้วยกันทุเรียนแหละเดี๋ยวเจ้ามันจะไหลเหือบปะกะอยู่วัดทุเรียนเจ้าไม่สนเดียวอ่ะกะสนเดียวเป็นดีเอ็นดูวัดว่ารามีต้นเดียวต้นเดียวเดียวมีต้นเดียวอย่างปลุ่มปลาเหลือเนาะเป็นวัดไทยนี่แหละกะก็เป็นยังอันนั้นขึ้นอยู่กับอากาศด้วยอย่างตัวเจ้ากะพักตกเนาะฝนตกโดยอากาศโดยพักผ่อนโดยสัปปะงานมันสัปปะสวยเด็ดสัปปะสับไปสัปปะสับปันเนี่ยตึงเปิงพุทธเจ้าวาดแตะเนาะว่าเกิดมามันนึงยานอย่างปลอมปลาเหลี่ยมโอ้โหจริงจริงถ้าอายุ60 ป่า 70 ป่าเนี่ยมันต้องภาวนาอย่างเดียวแล้วนะเนาะในขนาดพกที่ไปเนาะพกถึงไหมกันถึงเตี่ยเจ้าถึงเตี่ยอะไรถึงเตี่ยโอ้ยยังหนุ่มยังน้อยอยู่แหมมึนอยู่แกแหละลูกสาวแม่ไป2 ปีอ่ะกะมันก็ประมาณเนี่ยตัวเจ้าแต่โดยปกติแต่โดยปกติอย่างที่พระอาจารย์อุตกีว่ามันเป็นช่วงที่พักนะของเขาซ้ำตนน้อยอ่ะ30 ปลายน้อยเดียวไหนมาทุเรียนหนึ่งกะอายุอ่ะอายุ32 33ครับเนี่ยอ๋ออืมเป็นโค้ชท่านหรอกะเป็นโค้ชเนี่ยได้พรรษาเด็กเป็นเจ้าได้12อืมเป็นบทงานเป็นเน้นแม่ๆเป็นตายกะเลยได้สิเปิ้นได้ห้ามได้เห็นยังก่อก็ได้ไม่เห็นมีแต่ของรถน่ะเห็นมาจะรอเนาะจบแล้วก็ได้ยินว่าจบแล้วอ๋อดีละดีละยังน้อยกับมีอันความหูความเข้าใจได้ไปสั่งไปสอนศรัทธาญาติโยมตัวเปิดเปิดนะกันทั้งวันเลยดีกันดีกันคนโต๊ะก็จะเป็นเข้าไปส่งปากันรักษาดีๆกันละกันหาเข็มอย่าตายต้องต้องกำจะได้แล้วหนอนมุมบาดเนี่ยโอ้ยพระอาจารย์เคยมั่งมดอ่ะสมัยอยู่กรุงเทพนี่นะบินถึงวันตกในนั่นแดดในนั่นต้องจะมาบินฝนตกก็เหมือนมาเลยเจ
เราเจ็บเราเป็นเราไปไม่พอในยุคตรงนี้วะน่าจะได้อะก็มีอันมีไผพอกับเสาวิหารนั่นก็พออ่ะแม่เคยมาแล้วอ่ะแม่มีเล่นน้อยตัวหนึ่งโอ้ยเจ็บต่อบอกกับแม่จะไปหาเป็นวันนะเพิ่งไปว่าเขาจะอุ้มลูกกันได้เนาะจเป็ันบบ้านเหลียงบ้านเหลียงเป็นแซมนี่ต่อพอสักการจะไปเอามาสักคนกับนี้ก็มันมกา็ให้ยลูากกเลี้นยงะอบ่าะงทีศรัทธาก็สว่าหากินนะลุงครอบครัวเรื่องทั้งสะปะสะปันจะไม่คืนนะกะคืนก็รับก็ศรัทธาใครรับหรอก็นั่นนะกะน้องก็สองพ่อแม่ก็ไปหาลูกทุกวันทุกวันนี้ละนะชอบนี้ละอันหลายคนที่อันได้ดูแลคิดถึงตัวเจ้าเนาะเจ้านถะึคงะตอนถึงแรงถึงเนี่ยนะเนี่ยแฮมน้อยมันฮะมันใจแฮมน้อยมันเดี๋ยวนี้ก็หายากอยู่แล้วเนาะนั่นนะคะจะได้กันดูแลกันดีๆในแม่เนอะแม่กระจอนนะมีทักษะแต่นี้อ่ะเจ้าช่วยกันช่วยโอกันเคเนอะศรัทธาตัวเนอเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแม่สีเราเจ้ากับเจ้าค่ะจ้าสาธุเจ้าฮะแต่เคยนี้เห็นวัดศรีตะพงเนาะเออแต่คืนไปอยู่สีในภูมิก้าค่ะฟังมันฟังมาเออเออฟังไหมฟังเก็มบาเสร็จละของเป็นของปิดแล้วอีกเจ้าเป็นโคมไฟนะหมวนดีกะเจ้าไก่อันลอยกระทงหรอหรอแหมจิเหมือนเราได้หรอแหมเหมือนเราได้ก็ลอยกระทงอ่ะสถานได้ปูจาโคมแขวนนะโคมแขวนถวายเป็นพุทธบูชานะกะถึงปีที่แล้วในปีนี้ยังไม่ได้อุปอันจาวาดสิริภูมิเตือมันมีเวลายังมองหกทีจิบอันนี้อุดมพรเนี่ยบ่ค่อยบ่ตอนนี้ยังบ่มีแล้วจ้าตอนนี้นะอากาศเย็นสบายอยู่อากาศสบายดีเจ้าโดยทั่วไปก็ยังแข็งแรงอยู่นะเจ้าสาธุเน้อแม่สีเจ้าทักทายกันเนาะเจ้าสาธุกึดอย่างมันหลายกึดมาเหมือนละกึดอย่างปลดกับคนเดียวกันจ้ะสบายใจดีกันสบายใจดีกันเนาะดีละเจ้าเป็นกำลังใจเน้อเจ้าฮะแม่น้อยแม่น้อยเจ้าไว้สาเจ้าไว้สจา้าธุเจ้าดอกอันอย่างงามแต่เนาะฮะดอกมะลิเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาหย่างามขาจนบนดอกมะลิดอกใหญ่นะใหญ่แต่ใหญ่ว่าเป็นห้องมะลิหลวงใหญ่แต่ใหญ่ว่ามะลิหลวงนะแม่มะลิหลวงกะใหญ่บรรยายจะพอเตรียมหน้าจอบ่ได้ดิหน้าจอจำใหญ่แฮมเนาะเออใหญ่กว่าพระใหญ่กว่าหน้าพระจานทร์ก่อนฝนตกกันจ้ะตอนนี้บัดตกนะโอ้อันหายตกตลอดเลยติดเนี่ยแล้วตอนนี้ตกก่อเจ้าตกน้อยๆเนเี่ยอแหละปล่อยๆเนี่ยอันนี้มีฮะแต่ก็เย็นอยู่เออากาศเย็นสบจาะยไปทำวัดกับกัวนกหนักไปสักแหน่วันเนี้ยอ๋อนกติวัดหนักกะฮะนกติวัดหนักกะไม่ใช่แม่กลัวฝนตกหนักอ๋อฝนตกหนักว่านกหนักนกแตกหนักเหมือนกันนกก็แก่นะคะทั้งนกทั้งไก่มีอยู่อย่างปนหล่นกเนาะรเก็บเลยเจ้าตาย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 ก็เป็นยังถ้ามันฝนตกฝนถ้ามันหมื่นก็สวัสดีบ้านก็ได้นั่นอ่ะอันมันขึ้นไปถือว่าหานะมันหมื่นเนาะมันได้หมื่นเจ้าเจ้านี่พระอาจารย์เวลาสถาบ้านตะเดือมาสวดมนต์พระอาจารย์ถึงบอกแล้วบอกแฮมจะเย็นเย็นก่อยขึ้นก่อยลงมันนี่ะคะมันมีฮาวจับอย่างก็มันจับขณะก็ฮาวขณะมันเจ้มาีฮาวด้วยเนาะเจ้าฮาวก็ขึ้นไปเนี่ยแมนก็บอกกันก่อยเดินได้เหีบได้ฝั่งเนี้ยพระตุเจ้าเป็นหีเจบ้สาวดไปก่อนก็แล้เจว้แาต่ตุเจ้าสั่งกันปลูกกระเบียงสีขาวเลยนะอืมโอ้เหมือนนั่นละ
ต้องระวังเอาจะต่อไปแล้วในยุงขนาดน่ะเจ้าถ้าว่าถ้าไปวัดก็ถ้าฝนตกก็โทรหากลางวันนี้เขาไปแล้วเนาะอันนักกะอันนักกะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านในฟังธรรมะฟังอาจารย์ก็ต้องสุขใจอยู่แล้วจะกะอันทำวัดเย็นด้วยพระอาจารย์ก็ได้ร่วม6 โมงครึ่งอ่ะหกโมงครึ่งไปพอติดเฟซบุ๊กอ่ะเจ้าถูกตีฟิทยุมันจะมีนะมีมีอย่างถ่ายทอดตีวัดตีเปิ้นไปตามเตียนกันนั่นอ๋อมีเจ้าเพราะอันนั้นเปิดลิงเข้าสถานีอันอันหยาคืนสีขาวเปิดแต่ของพระจานทร์เนี่ยบัดดิลิ่งหนึ่งจังหวะมันไปจะช่วงเวลาพระจานทร์เนาะเจ้าข้าพระจานทร์ขอเฟซบุ๊กนี่ก็เพราะเฟซบุ๊กมันแบบเกี่ยวก็ไผ่มายุ่งก็ไผ่อยู่แล้วเขาจะออกได้ก็ได้ออกที่สองที่สามเผื่อมันจะว่าเดี๋ยวมีคนพอนะเจ้าเดี๋ยวละดูเจ้ามีหนักกันเนาะโอ้เจ้าไปนี่คนไปตามเตียนคนน่ะอ๋อได้แต่ละทีแต่ละแห่งเนาะเจ้าได้ละเจ้าไม่ก็ถ่ายไปทุกตรงตรงองค์ก็บ่ฮู้พระจันทร์มาได้ตุ้ยขาวตุ้ยเหลืองอย่างซากอย่างมีเวลาไหมเนาะจะได้กลับเป็นกำลังใจกันเนอะเจ้าสาธุกำลังใจอาจารย์เนอะเจ้าสาธุเจ้าแม่น้อยบันไหนน้อยตว่าวันใดฮะวันใดฮะไปป้ากับปอบิชาอันตีปุกยังโคกเนาะวันนั้นเดี๋ยวจะจัดอันฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ไอ้เนี่ยปอบิชาปนาบิชาไปป้ากันตีอันมาจะรอเจ้าแม่มาไลเจ้าจัดเจ้าว่าจานเจ้าเจ้าฟังทุกวันเนาะอาจารย์เนาะฟังทุกวันนะจ๊ะแต่ตอบที่ว่าอาจารย์เนาะคือเหนือบ้านลำปะเหลียคือมันก็มืดทั้งมืดแต่กับมันเป็นน้ำได้ไฟใดมันเป็นน้ำได้ไฟใดรู้คือมันจะมืดทั้งมืดต่ออันจะได้กับต่ออันน่ะจะไปขึ้นยังอย่างไรขวางมันยังขวางแม่แม่ก็ปุ๋งยังไม่ปุ๋งปล่อยวางว่าลำเดียวนี่มันก็คือแบบคือเวลาที่เฮาใจอยู่แล้วเวลาที่เฮาเหลืออยู่เนี่ยมันจะเวลาแห่งความตุกใจกึดหนักมันใจละกึดมาเหมือนละอาจารย์เนาะแม่นละเจ้ากึดมาเหมือนกึดได้ก็ต้องถูกต้องถูกต้องปล่อยได้สวะได้สบายใจอย่างพลมเปลือยขนาดตายแล้วขอไปตานฮะตายแล้วขอไปตานฮึมหย่อมแล้วเดี๋ยวนะน้ำปุจจาคืนอยู่นะทำเองตลกแต่ไปหัวแห้งไงกันอันนั้นกะชีวิตเอ็มมี่อย่างตลกสนั่นไปหัวคนเลี้ยงหนึ่งกินเวลารักต่อรักเนื้อมุดแม่รักการรักจังแล้วไปขาดตนล้นแล้วเจ้าสบายใจเนาะคนที่ขาดการจะเข้ารายการนะเจ้าเจ้าเนี่ยผิวพรรณผ่องใสสบายใจจะตายเนี่ยชีวิตของมันคนเฒ่าผมต้องมีอย่างเอาไข่ยะปะละเนาะกินได้รับได้กินได้รับได้ถ่ายได้อาบได้เดินได้อู้ยเอาจะได้แหมเจ้าเนาะเดินไปเวลาไปวัดนี่ก็ถือเอาไปกับไปเหี้ยถ้าถึงเวลาผมต้องเสียเข้าไปไม่ได้ก็ไวประมาณเลยแม่นไปเป็นไงถ้าวันพระอาจารย์เนี่ยสวดในคืนเนี่ยจะตีธรรมะจะถ้าธรรมะเย็นธรรมะเย็นจะในการสวดด้วยหนังเสียตีน้อยเนี่ยจะดีมากดีมากเพราะว่าโดยปกติเวลาทุกวันพระเนี่ยพระอาจารย์ก็จะออกถึงเฟซบุ๊กออกถึงสถานีวิทยุ2 ทุ่มขึ้นเป็นต้นไปอะนะแต่ถ้ามันถ้าเป็นบ่ายเจ็ดวันพระพระอาจารย์ก็ทำวัดเย็นประมาณสัก6 โมงครึ่งจ้ะแต่ออกเฉพาะเฟซบุ๊กนะจ้ะไม่ได้ออกวิทยุโดยจ้ะเนาะจะได้ก็อันสบายใจนะแม่เนอะจ้ะสบายใจได้ดีละดีละจ้าจ้าวันอังคารเนี่ยกับวันพระเราว่าจ้ะเนาะแม่นนะเนี่ยอังคารจะถึงนี่กับวันพระอ๋ออังคารที่จะถึงเนี่ยจ้าวสาธุสาธุแม่ก็เลยบอกคุณปออาจารย์ทำแบบแม่มาได้แม่ก็มาแล้วที่วันได้ที่แม่รู้สึกว่ามัน
ฝนตกก็มันได้กับแม่เขาให้เยอะมากมันตกประมาณนึงจีเอียแม่เหมือนเนี่ยยังดีก็ดีอะไรเนี่ยนั่นคือดีต้องละไปฝืนตัวเองมันก็บอกมายังก็ป้ายสั่งสอนเนี่ยเจ้าดีละเนาะเป็นกำลังใจเนเจ้าเจ้าเจ้าเป็นกเจ้ำาลังใจให้ผู้โจรครูโค้งเสราเจา้าธเนุาะสาธุเจ้าเจ้าฮะสถาบันมันบันเหมาะหืมสถาบันเหมาะดักแซบฮัลโหลแล้วภาษาเจ้าเจ้าฝนตกก็จะฝุ่นฝนตอนนี้บัดตกนะฮัลโหลเจ้าเจ้าได้ยินพระอาจารย์ปะได้ยินอ่ะเออได้ยินละได้ยินละบัดตกนะบ้านนอตกมาเนี่ยบ้านกะเออน้ำท่วมตหลกายหัทวีร้องนอได้อืมเนี่ยปล่อยอย่างนี้หมดละก็ดีแล้วกะเอาไปสะสมไว้นั่งหลักเผื่อหน้าแรงจะได้ใจหลายเป็นว่าหายแล้วยังก็มันก็ดีขึ้นนะเจ้าอืมอันนี้ก็ดีอ่ะอืมอันนี้คนเปลี่ยนไปเหม็นเนี่ยอันก็สถากับแข็งแรงดีอ่ะสถาเหมือนแขไ็งแรสงองประมาณไหนกินเห็ดเดียวนั่นแหละอืมไอ้ยังกระจ่างมันแท้กับเจดีกินมันแต้มยิงอืจะมเล่นตะกระบอกตึงกระเพาะตึงไตเหรอตึงไตอ่ะอืมเป็นหลายอย่างแล้วก็ต้สอง่วรนักมาษกาก็เป็นยานะสมุนไพรกินไหมเหมือนไพ่สมุนไพรก็เหมือนกันกินนักแท้กับเจดีทุกอย่างเลยเจ้าก็ต้องคดืูอเขจาังกิหนวะยาของเนี่ยอืมยังกระจ่างแต่มันหนักแต่มันเกินไปเจดีสักอย่างกับป้ามันเหมาะสมมันกะเนาะพูดไปอันนครพนมไผ่หมวนกันเนาะเอ๋บ่ฮู้นะพระอาจารย์บ่ได้ติดตามมันยังไผเลยทุกวันนี่นะชีวิตไผเขาชเรีียวกิวต่าแม่อันนั้นไปว่าไปกันเนาะแมแม่่แม่ยังแม่ยังบอกพี่สมัยอ่ะเอ๋บ่ฮู้นะว่าไปอ๋อแมโ่อ้พิก็สหามัแยล้วเจ้าก็ไปเจ้าอืมแต่ก็ยังไปว่ะโอ้ลำหายไปอันลำหายเกิดได้ไปเอาความพร้อมความพร้อมความสะอืดวมกของศรัทธาตัวเนอไปหลายคืนเห็นประทบปะทุบุญเนี่ยถึงเคยได้แล้วอยู่บ้านก็ได้บุญอ่ะอยู่ไหนก็ได้หมดอืบุญมมันจะหายากเลยฝากคนไปเนี่ยอืมดกี็ลคะือลมมันโอ้มันเป็นมันมืนเนี่ยเนาะอืมไปเลยเนี่ยฝากไปทำบุญเนี่ยก็พอไปอ่ะเอาเหมาะสมแล้วกันนะเอาเหมาะสมมือเนื้อมาไว้ลงทุนกินได้เป็นคนเต้าผิงลงทุนกล้าขายเอาก็ตามสบายนะสาธุเน้อเจ้าตามนมสัสาการเนี่ธยุเป็นกำลังใจให้เจ้าเจ้าพูดถึงเรื่องอย่างก็ตะกี้พูดถึงเรื่องวันความสุขพูดถึงเรื่องความสุขการสวดมนต์ไหว้พระนะได้อูกับสถาอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะเนาะว่าการที่เฮาได้ใจชีวิตมาจนป่านนี้ละโดยทั่วไปที่ฟังรายการพระอาจารย์ก็น่าจะ50ขึ้นน่ะนะโดยลักษณะแล้วเนาะ50 60 70 80 90ปลายก็มีนะหมายถึงว่าอันโดยภาพรวมอ่ะนะฟังแล้วก็เวลาสถาฟังแล้วสถาอันสุขใจได้เย็นใจได้แล้วก็ใครก็ตามอ่ะอาจจะอยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนนั่นถ้ามีความรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันเงียบสงบสุขแบบสงบเนี่ยนั่นแสดงว่าจิตใจของสถานั้นประวัติวันอย่างละประวัติวันแต่ก่อนนี่เหงามาก่อนเหงานะเหงาหงอยซึมเศร้านะมองนะอันเกิดจากความเงียบแต่ถ้าหากว่าได้เข้าใจแล้วก็เป็นโอกาสที่เราทั้งหลายเนี่ยจะได้มีความสุขทางใจเนี่ยอยู่คนเดียวสำสุขในสถานะยิ่งเงียบนะสถานลองสังเกตว่ากะเวลาบะคำบะคืนเนาะแล้วสถาปิดทุกอย่างนะ
แล้วก็นั่งฟังนอนฟังก็ได้นั่งฟังนอนฟังเฉยๆมีเสียงต้องว่ามีเสียงสักอย่างนะเผลอๆเนี่ยเราจะไปได้ยินเสียงอันการเต้นของหัวใจเราพอมันเงียบสงัดพอมันเงียบสงัดประดุดดังว่าอันสมองเขาเนี่ยมันว่างหมดเลยมันโปร่งหมดเลยเงียบนิ่งนิ่งอย่าถ้ามันเงียบได้นิ่งได้สบายได้แล้วสถาอยู่ด้วยความอย่างมีความสุขนะในกรณีที่มันเงียบอ่ะมันเงียบแบบวิเวกอ่ะเมื่อใดนะมันเกิดขึ้นสถาก็จะสุขใจเหมือนนั้นแม่คำปั้นโทมาตะกี้ประจันทับประดานสกรรมโทมาใหม่แต่ถ้าหากสถายังรู้สึกเหงาอยู่นะเวลาอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาเนี่ยแสดงว่าสภาพจิตเขาเนี่ยบ่ได้ฝึกมาปอว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตมันชอบความสงบจิตมันชอบความสงัดจิตมันชอบวิเวกขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งพระอาจารย์ได้บอกสถานุก็ว่าเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยู่สองคนสองคนต่างเงียบสองคนต่างปฏิบัตินี่นะเขาจะหูว่าความเงียบสงัดนั่นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวชาร์จแบตหึงสมองเขาเนี่ยมีความปลอดโปร่งหึงจิตของเขาเนี่ยมีพลังแล้วก็มันวางใดอ่ะนะมันวางใดนั่นพอสถาวางคำว่าวางใดก็คือเขาไปเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นน่ะนะว่ามันมันมีอย่างที่จะต้องไปยึดถือเหมือนที่พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมในทสุตระในทสุตระสูตรที่พระอาจารย์ได้บอกสถาไปวันก่อนว่าธรรมที่ควรกำหนดหู้ก็คือผัสสะนะที่มีอาสวะแล้วก็มีอุปทานสถาจะเป็นเรื่องของมาอุปทานคือความยึดมั่นถือมัน ยึดเป็นเขายึดเป็นเฮาของเขาของเฮานะพอไปยึดอีเมื่อใดแล้วเนี่ยความเป็นอิสระทางใจบ่มีจิตบ่เป็นอิสระก็คือจิตที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสด้วยอาสวะซึ่งมันเป็นของเน่าเหม็นมันเป็นสิ่งมักดองที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเนี่ยนั้นเขาจะต้องกำหนดหูมันหมันว่าคราใดก็ตามที่เขาหูซุกกังวลเขากังวลเรื่องหยังเอาสติไปจับเรื่องนั้นพอหรอเขากำลังเศร้าอยู่นี่เฮาเศร้าเรื่องหยังเอาสติไปสังเกตพอไปพอมันแต่เนี่ยจริงๆอ่ะความเศร้าก็บ่อยู่ล่ะเพราะว่ามันดับไปตั้งแต่มันเกิดแล้วนะมันดับไปตั้งแต่เกิดสถาก็เลยอันพอไปหันอีมันเข้ามันเข้ามันเข้าแล้วมันไปยึดมันหยังบ่เดี๋ยวนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าเข้าใจอีมันชีวิตเขาจะบอกบรรทุกอย่างนั้นเจ้าไว้จ่าเจ้าเจ้าแม่จันดีตาสีเจ้าเลยไปเอวดีวัดปักแก้วดันเต้าวัดปัญญาเนาะกะงามกะวัดปักแก้วดันเต้าเป็นวัดหลวงเจ้าวัดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเจ้าไปตัวไอ้หมูอมตะเป็นนักเรียนอ๋อเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นนักเรียนไปเอวเป็นนักเรียนผู้สูงอายุอีเจ้าโอ้เดี๋ยวนี้มีนักนะโรงเรียนผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้นะก็ว่ามันมีสักร้อยคนก็มาถึงกันเจ้าร้อยคนนี่ในตำบลกะมันทีเดียวคนหนึ่งหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดนะเจ้าแปดหมู่บางวันก็ไปเห็นคนสองคนนั่นน่ะบางวันก็ไปหลายหมูหัวฝ่ายมันดงนะเป็นไปหลายกันแบบนี้สะดวกป่ามันดงกะเจ้าดีก็มีความสุขไปปะไปสังสรรค์กันหัวเขาไปกินแม่ก็ชอบไปเอวจิจานนะสบายใจดีเนี่ยเอาไปไว้ไปนี่ก็เจ้าแม่นไปหันนี่มันเป็นบุญแล้วเนาะจิตมันเป็นบุญไปหันวัดหันว่าหันวิหารลัดเจดีหันอะไรอย่างต่างๆจิตมันก็เป็นสุขมันแบบฟุ้งดีนะเจ
มูปนปนปาไปแอวจังไห้เห็นมุนอนสองคืนไปแถววัดอันอย่างก็ไปว่าวุ้นด้อยเงี้ยนี่อ๋อเจ้าเจ้าไปหอดจังแสนมุนอีปาไปนอนสองคืนกันก็ดีละอันมันพบปะพูดคุยกันอย่างกันเนาะไปหำปีเฮียนไปอันศึกษาไปฟังธรรมะอีเนี่ยไปจานเหมือนมีความสุขเนี่ยไปไหว้พระไหว้เจ้าเออดีละดีละฝนตกก็ตั้งแต่สีมาตกเจ้าวันนี้อ่ะมืดมาได้อ๋อมืดคูมได้เลยเป็นยังไงตกก็มันบัดตกเหมือนกันไหมอืมเจ้าจะได้กระสาทุกตัวเนอร์เจ้า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 จะไปลืมนะเฮามาอันธรรมะเนาะหรือว่าสิ่งที่ควรกำหนดหู้ก็คืออันความยึดมั่นถือมั่นกำหนดหู้มันนะพอเฮาไปกำหนดหู้ด้วยสติสัมปชัญญะไปเข้าใจด้วยปัญญามันก็จะเนี่ยเฮาเนี่ยเบาสบายนะฮะเฒ่าแก่เราบ่ต้องไปปวดหัวบ่ต้องไปจังไผอ่ะสถาบ่ต้องไปนินทาไผบ่ต้องไปจังไผจังก็ต่ออันน่ะหลงก็ต่ออันน่ะมันมีหยังพิเศษพิโสหยังจังก็ไม่เป็นหยังแล้วมันหยังมันสิได้หยังขึ้นมามันไม่ได้เสียเนาะก็ปล่อยฮะเป็นหยังชีวิตของคนเฒ่าสภาพของคนเฒ่ามันสะสมมาแตกต่างกันนะที่พุทธเจ้าอุถึงว่าเวลาเฒ่าไปอันยึดมันในส่วนใดไอ้คำว่ายึดมันที่เฒ่ายึดไปนะมันจะเป็นอนุสัยนะติดตามเป็นอนุจรที่ตามตัวจิตตัววิญญาณของบุคคลผู้นั้นโดยตลอดนะตัวอนุสัยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเฮาสะสมอะหยังมานะเวลาเพิ่นได้แจกแจงตัวอนุสัยตัวติดๆนอนเนื่องในสันดานเนี่ยนะโดยธรรมชาติมีอยู่ถึง7ข้อภายจะสะสมจะได้ก็แล้วแต่นะถ้าสะสมไปเมื่อก่อนธรรมดาเนาะเมื่อเหตุเฮาทําจะได้ผลเมื่อก็เป็นไปตามนั้นนะในอนุสัยข้อแรกก็คือกามานุสัยกามราคานุสัยหมายถึงความโลภนะหมายถึงความโลภแล้วก็ยึดติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะโดยปกติเนี่ยสิ่งที่มันจะเนี่ยคือก็มี2สถานมันก็โทสะโมหะโลภะโลภะก็อันโทสะโลภะก็คือความโลภโทสะก็คือความรังเกียจเดียดฉันนะไม่อยากเข้าใกล้โลภะอยากกอดอยากหัดอยากยึดถือโทสะอยากทิ้งอยากทีบอยากขวางสะอิสะเอียนนี่นะเนี่ยถ้าเฮาอันไปชอบนะไปชอบที่ใจคล้องใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสตัวนี้มันก็จะเป็นอนุสัยนอนเนื่องติดตามไปในจิตใจของบุคคลผู้นั้นตลอดไปนะดังนั้นเขาจะสังเกตเห็นว่าคนใดก็ตามเนี่ยมีโลภะมีความโลภมีโทสะมีความโกรธอันเกิดจากโมหะตัวบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวตัวมืดบอดตัวอวิชชานะพอเป็นที่อีมันก็จะเนี่ยคือสภาพจิตของบุคคลผู้นั้นเนี่ยหาความปลอดโปร่งบ่ได้นะอันนี้ตัวแรกที่กำลังอุทธรณ์ของการยึดมันถือมันถ้าเฮายึดในเรื่องของกามราคานุสัยมันก็จะเป็นในเรื่องอนุสัยที่โดยมาก็คือกามราคะก็คือความติดใจมีโลภะมีโทสะมีโมหะนะโดยต่างๆโดยปกติ5ข้อแรกเนี่ยผมจะมองในส่วนของโลภะก็คือความโลภนะความโลภความอยากยึดถืออยากกอดอยากรัดอยากครอบครองนะถ้าจิตมันอยากครอบครองแล้วมันก็จะนอนติดเตืองนอนเนื่องติดตามไปโดยตลอดกับสภาพจิตของบุคคลผู้นั้นโดยเสมอนะถ้าหากว่าเฮาสลัดบ่ยึดมั่นในกามราคานุสัยได้มันก็เบาสบายนะประการที่2นะปฏิ
ปฏิฆานุสัยตัวปฏิฆานุสัยนั่นเนี่ยก็หมายถึงโทสะก็คือความโกรธนะปฏิฆานุสัยเนี่ยความโกรธหมายถึงโทสะตะกี้กามราคานุสัยเนี่ยก็คืออยากมีอยากครอบครองอยากกอดรัดฟัดเหวี่ยงนี่ก็มาตัวที่2ปฏิฆานุสัยเนี่ยก็คืออนุสัยที่นอนเนื่องมาอันเกิดจากจิตมันสะสมก็คือตัวโทสะความโกรธก็คือสิ่งที่เฮาบ่ต้องการเฮาบ่ชอบเฮารังเกียจเฮาสะอิดสะเอียนนะเวลาเฮามันเวลาเฮาจ้างไผเนี่ยนะยิ่งจ้างโบราณเพิ่นว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอนั่นแสดงว่าตัวปฏิฆะคือตัวความโกรธตัวผูกโกรธอย่างต่างๆเนี่ยพอมันติดไปแน่ๆเพราะตัวเองเป็นคนชอบก็เกี่ยวในเรื่องของความหงุดหงิดในเรื่องของความโกรธความบ่สบายใจคัดใจเครื่องใจนะพอมันเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นอนุสัยเกิดเป็นวาสนาเกิดเป็นกะมลสันดานยากละถ้าไปสู่ความเป็นกะมลสันดานมันติดอยู่ในใจเนี่ยซึ่งในส่วนของบุตรชนทั้งหลายเนี่ยเขามักจะบ่ใส่ใจบ่ฮู้เท่าทันในเรื่องของอนุสัยทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันพร้อมที่จะพยายามเข้ามาหาเวลามาหาถ้าบ่ฮู้จัดการมันก็นอนเนื่องอยู่ในจิตใจนอนเนื่องลำไปไหนสถาจะสลัดไปไหนได้อะมันบ่ได้จะโดยเฉพาะจากนี้เท่านั้นมันโดยไปหลายพบหลายจาดไปตลอดเนี่ยถ้าไผชอบโคดชอบมิงชอบมืดชอบรำคาญขี้รำคาญ นั่นแสดงว่าเขากำลังสร้างปฏิฆะหึงจิตมันชื่นชอบแล้วมันจะกลายเป็นปฏิฆานุสัยเป็นอนุสัยติดเนื่องต่อเนื่องติดนึบเลยนะตัวปฏิฆานุสัยเนี่ยความรังเกียจนะความสะอิดสะเอียนความอยากหนีอยากป้นอยากห่างเหล่านี้เนี่ยมันสร้างตุกนะอยากได้อยากมีก็เป็นตุกอยากบ่อยากได้บ่อยากมีอยากทิ้งจะอิดสะเอียนในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็เป็นตุกคนมองเห็นว่ามันเป็นตุกที่ใดมันเป็นตุกถ้าเป็นในเรื่องของอิทธารมอารมณ์ที่ปรารถนามันก็จะมีตัวอุปทานคิดมันว่าอันเนี้ยมันยังเฮามีความสุขเฮาจะต้องยึดถือตรงนี้ไว้กอดมันไว้เป็นของเฮาเท่านั้นจะเป็นของไผบ่ได้นะฮะถ้าเป็นที่มันก็แน่นอนมันก็สถามันแน่ๆเลยว่ามันจะมีปัญหานะมันมีปัญหาในเรื่องของอันจิตไปยึดมันถือมันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปมันดับไปมันจบไปมันตายไปมันก็หวยหาเศร้าซอยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นที่อีเฮาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บ่มีสติสัมปชัญญะอันหยังเลยความเข้าใจหรือห้องตัวปัญญาบ่เกิดเลยเนี่ยอันนี้ใจเนี่ยคือมันติดตามต่อเนื่องนอนเนื่องไปในกมลสันดานอันนี้ได้2ข้อแล้วนะในเรื่องของอุปทานในเรื่องของอาสวะมันก็อันแรกกามราคานุสัยอันที่2ปฏิฆานุสัยนะตัวที่3บนห้องอธิฐานุสัยหมายถึงความเห็นผิดทิฏฐิอนุสัยสภาพที่มันติดเนื่องติดตามโดยตามในความคิดเห็นซึ่งในตรงนี้ในบนห้องเป็นความเห็นที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดคิดผิดเนี่ยมันจะผิดไปตลอดเพราะมันเป็นอนุสัยเปิ้นว่าดีมันถึงว่าบ่ดีเปิ้นว่าบ่ดีมันถึงว่าดีฮะแล้วมันถามว่ามันจะเห็นถูกตรงไหนอ่ะมันจะบ่เห็นถูกสักอย่างแน่นอนก็มิจฉาปริหิตังจิตตังปาปิโยนังโตตะโตคะเรจิตที่ตั้งไว้ผิดนั้นรังแต่จะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แล้วก็นำไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกต้อง นะถ้าเขามาคิดใหม่อย่างที่เคยยก
ัวอย่างเสมอนั่นนะว่าหลายคนเนี่ยการอยู่คนเดียวถูกทิ้งอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวถ้าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นกรรมเป็นเวรเป็นเรื่องที่น่าสงสารเศร้าซอยอันนี้เป็นทิฏฐานุสัยเป็นอนุสัยที่คิดผิดนะคิดผิดถ้าจิตมันจะเศร้าหมองแล้วอยู่2คน3คนอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มจะได้มันก็เศร้าหมอง เหมือนกับอย่างอ่ะ เหมือนกับคนที่มีอันมีเรื่องราวที่จะอย่างจิตมันเศร้าหมองก็สมมติมีความโกรธแย่น่ะมันซุ้มอยู่ในใจอยากจะเอาคืนอยากจะแก้แค้นด้วยอาฆาตด้วยความอาฆาตพยาบาทนะมันห้อนอยู่ที่ไหนมันห้อนอยู่ที่ใจใจมันห้อนต่อหื้อจะไปอยู่ในห้องแอร์งามจะได้กระจ่างเย็นฉ่ำจะได้กระจ่างหรือจะไปอยู่ในถ้ำกลางหิมะตกจักมันบ่สามารถความเย็นภายนอกมันบ่สามารถดับความร้อนเร่าร้อนรุ่มของสภาพจิตใดซึ่งอันเกิดจากติฏฐกิก็คือกามาราคานุสัยโทสานุสัยหรือปฏิฆานุสัยเนี่ยอย่างที่เฮาหันนี่ก็บางคนเนี่ยอยู่บ้านมาให้บดีเนี่ยนะหมอกปอธรรมดาเนี่ยอยู่ละสุขใจพอคนอยู่มันสุขใจแต่ถ้าหากว่าคนอยู่บ่สุขใจมีปัญหาสารพัดกึดนักสารพัดแล้วก็เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิโหยหาคนนั่นโหยหาคนนี่ต้องหาคนนั่นก้องหาคนนี่หาความสุขอันเกิดจากการอยู่คนเดียวบ่ได้อันนี้บ่ท่องว่าเป็นทิฏฐานุสัยหรือทิฏฐิอนุสัยหรือสิ่งที่ติดตามเนื่องไปทำให้มีความเห็นที่ผิดให้ความเห็นผิดเห็นถูกเห็นถูกแท้ๆก็คือพระอริยบุคคลหมู่เฮาปุถุชนทั้งหลายมีโอกาสเพียงพร่ำมีโอกาสผิดใดมีโอกาสโกรธใดมีโอกาสหักใดมีโอกาสลงใดซึ่งมันจึงแบบแปลกดีว่าเมื่อเฮาถลำไปมันก็จะเนี่ยคือความงานก่อนเกิดความทุกกายทุกใจในสภาพนั้นเหมือนกับเฮาเอามือเนี่ยไปจับสีนะไปจับสีดำมือก็เป็นสีดำไปจับสีเขียวมือก็เป็นสีเขียวไปจับสีขาวมือก็เป็นสีขาวถ้าถามว่าจะปั๊บเฮาบ่จับสีสักสีในมือจะเปื้อนก็มันก็บ่เปื้อนมันต้องไปล้างน้ํามันต้องไปคัดไปถูสักอย่างเลยในบทว่าปั๊บจะได้เนี่ยจะฮือเฮาอันปั๊บความเห็นที่ถูกต้องนะถ้าเฮาปั๊บมันถูกนี่นะเฮาจะมีความสุขละอย่างเหมือนกับศรัทธาหลายคนหลายท่านเนี่ยปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจฮือไปเข้าใจในลักษณะที่เห็นตรงที่พระพุทธองค์ว่าสัมมาทิฏฐินี่นะซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับคำว่าทิฏฐานุสัยนะคือความเห็นที่ผิดไปถ้าความเข้าไปสู่ความเห็นที่ผิดพลาดแล้วมันก็นำไปสู่การกระทำที่ผิดนำไปสู่การอู้ที่ผิดพระพุทธองค์ว่าแล้วมันจะผิดจัดนี่ตอนนั้นมันผิดหลายจัดนะเพราะมันเป็นอนุสัยเขาชอบจะได้มันก็จะเป็นจานนะแต่เขาบอกหูจักสลัดตัดขาดด้วยตัวสติสัมปชัญญะหูเท่าทันอยู่เสมอนี่นะเขาก็เป็นทาสของมันตลอดมันก็ครอบงำเขาตลอดมันก็ข่มเหงเตะอกเขาตลอดอันนี้มันจะไม่มีความสุขละนะได้สามข้อละข้อที่สี่วิจิกิจฉานุสัยก็คืออันสิ่งกี่ติดนอนเนืองอยู่ในกระมวลสันดานอยู่ในจิตใจครับพวกความฉาดได้ก็คือความลังเลสงสัยจะได้เปิดห้องเปิดห้องบอกความลังเลสงสัยเป็นอุปทานเป็นอาสวะเป็นสิ่งตินอนติดเนืองอยู่ในสันดานมันก็บ่ต่างกับข้อก่อนๆนั่นนะลองเฮาไปเกิดความสงสัยบางคนสงสัยแล้วบ่ปฏิบัติบ่ศึกษาเห็นหูสงสัยอยู่หั่นน่ะพอสงสัยมันก็จะไปสู่ความเข้าใจแต่จะได้การสวดมนต์นั้นมันมีความสุขแก่ใดนะการประพฤติปฏิบัติธรรมมันมีความสุขแก่ใดถ้าคนสงสัยแล้วมันจะได้วะจ
จะมีอย่างว่าอย่าแต่ว่านะมันก็บ่น่าได้บ่ได้นําไปสู่การกระทําอย่างจริงจังถ้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอยู่ที่ภัยแล้วอยู่มันตลอดบ่ยอมแก้บ่รุดนี่นะมันก็จะเป็นขับกลายเป็นวิจิกิจฉานุสัยการติดเนื่องติดต่อสืบเนื่องกันไปตลอดอันเกิดจากความลังเลสงสัยซึ่งบ่ลงมือประพฤติปฏิบัติสักอย่างละบ่ลงมือในบ่เสียสละในการศึกษาธรรมบ่เสียสละเวลาในการฟังธรรมบ่เสียสละในการไตร่ตรองธรรมนั่นพอไตร่ตรองแล้วกลับมานำมาพิจารณาในชีวิตของตัวเองอยู่เสมอนะสถานะอันนั้นก็สิ่งทั้งหลายถ้ามุ่งมั่นเชื่อในตถาคตโพธิสัตถามีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาก็จะต้องตัดขาดซึ่งวิจิกิจฉานุสัยนะมันถึงจะได้ลงมือลุยกันเต็มทีเนาะแล้วก็จากนั้นเป็นมานานุสัยอนุสัยคือสิ่งที่นอนเนื่องนะปกขาแข็งง่อนอยู่ในจิตของคือความการถือตัวการสำคัญตัวนะก็มานานุสัยเนี่ยมันเหมือนเขาได้ยินคำว่าอัสมิมานะนะยึดถือว่าตัวเองดีกว่าเด่นกว่าลกกว่าหูกว่าปฏิบัติดีกว่ากว่าขึ้นมาบ่ได้เนี่ยมานะคือการยึดถือว่าอันตัวเองเนี่ยเหนือกว่าสิ่งอื่นคนอื่นทั้งหลายแล้วเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้มันก็เป็นอนุสัยเป็นอันมานานุสัยคืออนุสัยที่นอนที่ติดต่อกันไปโดยตลอดข้ามภพข้ามชาติที่มีความสำคัญมาถือตัวสำคัญตัว บอกอยู่เสมอเนาะว่าความเป็นปุถุชนนั่นมันมีไปเดียว 100% นะท่านนะ 100% แต่บางคนอาจจะ90 95 98 99นะ 100% ในอย่างหรือบางทีอาจจะแค่30 40 50 60ไผ่มหูไผ่ละตัวไอ้ตัวมันถ้าหาวันยังมีความถือตัวอยู่เนาะว่าข้าหูกว่าข้าจบสูงกว่าข้ามีประสบการณ์ดีกว่าข้ารวยกว่าข้าเก่งกว่าโอ้คำนี้เกิดขึ้นมาใดนั่นตัวมานะการถือตัวที่มันเกิดขึ้นเพราะถือตัวแล้วสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาบ่ได้เพราะมันเหมือนกับน้ำเต็มแก้วเต็มเห็นแล้วมันจะเอาอย่างไปใส่ได้แหมแต่การถือตัวก็เช่นเดียวกันในภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนมีลักษณะอี้ๆนะจะบ่เคยหึงเกียจคนอื่นบ่หึงเกียจคนอื่นเพราะขนาดตัวเองยังบ่ฮู้ตัวเนี่ยบ่ฮู้ตัวแล้วก็ยกตัวเองเนี่ยข่มคนอื่นอยู่เสมอพุ่นน้องเฮาว่ายกตนข่มท่านหาสถาเป็นแบบนี้ก็มีลักษณะว่าเป็นการถือตัวข้าทำบุญดีกว่าข้าปฏิบัติธรรมมันกว่าข้าสวดมนต์มันกว่านี่นะอันนี้จะไปเกิดในจิตใจถ้ามันเกิดมันจะเป็นอนุสัยเนี่ยการสวดมนต์มันเป็นการสะสมบารมีนะทางความอดทนขันติบารมีมีความอดทนมาทุกวันพระมาทุกวันศีลสวดมนต์ตรงเวลาอย่างเวลานะมีความอดทนนะฝนตกมาให้บดีไปได้ไปหนังเหมือนๆหนังได้สบายอันนี้นะมีความอดทนเป็นหอขันติบารมีนะหรือเขาจะมีอธิษฐานบารมีด้วยก็ได้นะตั้งจิตตั้งใจทำแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาที่ห้องวัดเป็นตัวอธิษฐานเนี่ยได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าเขามีมานะมีความถือตัวว่าตัวเองนี่ดีกว่าเด่นกว่าเก่งกว่าหูกว่าเนี่ยปฏิเสธได้เลยฮะว่าสภาพธรรมภูมิธรรมมันไปไหนตัวเองยังยึดตัวเองอยู่อ่ะเราไปยึดว่าคนอื่นใหญ่กว่าตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเพราะว่ามันเดินสวนทางกับ สภาวธรรมเดินส่วนต่างกับความเป็นจริงที่มันเป็นในโลกของความเป็นจริงใด
ดังนั้นก็เนี่ยคือตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับรวงเขาที่มันเต็มเม็ดมันจะโน้มลงจะไปแข่งกระด้างจะไปอวดตัวถ้าอวดตัวแข่งกระด้างที่เปิดนั้นบองเขาเนี่ยรวงเขามีเม็ดเมล็ดมันรีบอ่ะมีเม็ดในกำจิตเต้งสื่อกระเดิดเนี่ยนะนี่อย่างไงมันจะมีความหมายยังไงเผาขวังเดี๋ยวนะก็หยอดเข้าดิสึกกึกดึกรีบก็รีบเม็ดมีเต็งกับเมียนะจิตเขาเช่นเดียวกันถ้าเขามีมานะมีความถือตัวอวดตัวมันบดดังเนี่ยครับเม็ดเข้าที่รีบอย่าได้เปลี่ยนประกาศกับคนอื่นเลยว่าตัวเองหูทำกว่าอย่างกว่านะถ้าตราบใดที่มีลักษณะของการยกตนข่มท่านนะอนุสัยเกิดขึ้นมันจะจับเลยจับตัวเฮาโดยตลอดเลยสารัตไปแจ้งไห้นะถ้าบ่มีอันพลังแห่งสติพลังแห่งสมาธิพลังแห่งสัมปชัญญะพลังแห่งปัญญานี่นะยากเลยนั้นจะไปฮือมันมีโอกาสได้มันก็เกี่ยวได้มาแสวงหาในสภาพจิตใจของเฮาเนาะตัวต่อไปนะภวะราคานุสัยหมายถึงโลภะเหมือนตัวตะกี้นะแต่ว่าอันความติดข้องอยู่ในกามภพอันนี้เฮามองในเรื่องของคำพบคำจัดได้ด้วยทำบุญอย่างอยากเกิดมาเป็นคนหล่ำคนรวยเป็นคนมีฐานะมีเจ้าอันที่ดีก็ดีดีเลยแหละแต่พระอาจารย์บอกสุดท้ายอยู่มันๆเนาะว่าตราบใดเขาเกิดมาเนี่ยมีการเกิดมาใดความแก่เกิดขึ้นความเจ็บทุกทนทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันมีแน่ๆทุกทนทรมานจากการตายมีแน่ๆนะดังนั้นบนทั้งว่าถ้าเขาสะสมในอิมันเข้ามันก็มีสภาพกับมาเป็นกับภาวะราคานุสัยมีความโลภนะบนทั้งว่ามันเป็นมันจะไปใจยังไงก็มีความโลภแต่เรียงบวกมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะมันม่วนนะมันเพลินนะเนี่ยมันก็อยากจะปิกมาแฮมพอปิกมาแล้วอาจจะไปอยู่ในสภาพเดิมก็ได้หรอกก็นะแต่จะได้ก็ตามอ่ะถ้ายังมีแม้แต่เกิดอยู่อย่างน้อยที่สุดเขาก็โอเคละเขามีสภาพร่างกายดีเนาะมีกิริยามารยาทดีมีความคิดเห็นที่ดีตั้งตนตัวเองได้บ่เป็นภาระของคนอื่นแล้วก็พอตั้งตัวเองได้บ่เป็นภาระคนอื่นแล้วยังสามารถเป็นที่พึ่งพิงของคนอื่นได้ ต้องเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ที่เคยนำมาอุกับสถานะว่าคนที่ทำอะไรอย่างมากมีคนเชิญช่วยเหลือนั่นเปิดห้องว่าเป็นคนมีบุญนะมีอย่างกระจ่างนะมีคนมาช่วยเหลือคำจุนอุดหนุนอย่างต่างๆเนี่ยโอ้เปิดห้องเป็นคนมีบุญแต่ผู้ให้นั้นมีบุญมากกว่าโลผู้ที่ให้โอกาสเนี่ยมีบุญมากกว่าก็คือได้สะสมมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสถาก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานอยู่เสมอว่าเมื่อมีการวินวายแต่เกิดจะได้ก็ตามนั่นนะด้วยอนิสงส์แห่งการตานอนิสงส์แห่งการทักษะเสร็จอนิสงส์ของการศึกษาธรรมฟังธรรมไตรตรองธรรมนำมาเพื่อปฏิบัติก่อเกิดความสุขในเลยคำว่าภาวะราคานุสัยจะเกิดขึ้นกับตัวเราอันเนี้ยมันต้องมองมุมกลับทันทีต้องมองแบบมุมกลับทันทีนะสถานะจะไปเครียดจะไปเศร้าหมองจะไปอย่างต่างๆมีความสุขตลอดเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เรื่องที่สามารถนำไปสู่การวางในเรื่องของการยึดมันถือมันที่ห้องว่าอุปาทานนะสถานะฟังที่เราจื่นใจเนาะเบาใจตัวสบายใจตัวปฏิวัติกี้นะกะกินได้นะทายได้รับได้ตื่นได้อูได้เดินทางได้อาบน้ำได้นะโหจะหาความสุขที่แบบเนี้ยที่ไหนแฮมในสภาพในสภาวะเบื้องปลายของชีวิตเนาะตัวสุดท้ายนะอันนี้น่าจะครอบคลุมถึงครอบคอตะกี้แล้วนะก็คืออวิชชาสวะหรืออวิชชานุสัยคือความบ่ฮู้นั่นหมายความว่าถูกโมหะเขาครอบงำบ่ฮู้ชั่วบ่ฮู้ดีบ่ฮู้บาปบ่ฮู้กรรม
มหูกาลเทศะนะคำมหูทั้งหลายแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันมหูมันถูกครอบงำมันมืดบอดเหี้ยอย่างนั้นสิ่งที่ตามมาเป็นพ้นกามราคะโนสัยปฏิฆะโนสัยทิฏฐานโนสัยวิธิกิจฉานโนสัยมานานโนสัยแล้วก็ภวะราคะโนสัยนั่นติดนึบยิ่งนักกว่าเก่าแทนที่จะมาเป็นข้อความใจมาถูกคออันเกิดจากอวิชชาสวะหรืออวิชชานุสัยนะมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอละเวลาสิ่งที่อันเป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชชาก็คือวิชชาสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความมืดก็คือความสว่างที่ไหนก็จางทัศธาอันมีความมืดเมื่อใดก็ตามที่เฮาจุดเตียนเมื่อใดก็ตามที่เฮาส่องไฟไปความมืดอยู่บ่ได้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันถ้าบ่อยากจะให้ความมืดบอดเข้าครอบงำก็ต้องเพิ่มสติสัมปชัญญะก่อนเกิดสติปัญญาใดเห็นถูกต้องสว่างสวยในคันหลองของความเป็นจริงใดนี่อันนี้ถ้าเป็นที่อีสัมไห้นะสถานะมันยิ่งอย่างเขาเนี่ยถ้าสมมุติมันติดอยู่ในอวิชชาสวะอวิชชานุสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะบ่าเรื่องใหญ่มากมันก็พันพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันบ่ฮู้เพราะมันบ่เข้าใจนะสถานะเนี่ยก็ต้องใส่ใจด้วยนะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยสถานะต้องพิจารณาอยู่เสมอเนาะว่าในเรื่องของสิ่งที่ควรกำหนดหู้ก็คือภาษะที่ประกอบไปด้วยอาสวะโดยมีอุปทานความยึดมันถือมันอยู่เสมออันนี้นำมาทั้งหมดอยู่7ข้อในวันนี้นะถ้าก็ต้องไตรตรองว่าอันใดมันดีมันก็เกี่ยวเขาอยู่ในเดียวของเขาก็คือต้องสลัดทิ้งถ้าบอกจะอ่านมันจะเป็นวานุสัยโตยไปทุกปุ๊บทุกจัดทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีตื่นกับมารับกับมานี่นะถึง7ประการเนาะกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยภวะราคานุสัยและอวิชชานุสัยนี่สถานะก็จำไว้เนาะนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปนะทักทายสถานทาง Facebook กัมนะอันแม่บทน้องอินสุวรรณแม่นำน้อมนมัสการพระอาจารย์ดอกมะลิงามน้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นดอกไม้เนาะอันในอันโดยลักษณะดอกมะลิคือบูชาพระคุณแม่นะก็ถือโอกาสลูกหลานทั้งหลายเนาะดอกมงดอกไม้โดยเฉพาะดอกมะลินั่นนำไปไว้ไปกราบแม่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะก็มอบให้สถาญาติโยมทั้งหลายเนาะเอาไปมอบให้ปอให้แม่ในความรู้สึกในจิตในใจก็มีความสุขดีเนาะสถานะดอกมะลิแล้วก็คุณยายซุมนะคุณยายซุมเจนจักอันพระอาจารย์ดอกมะลิงามแท้ๆนะงามแน่นอนนะพอหันดอกแล้วใครปลูกแล้วนะฝนนี่แต่มีเวลาเถอะว่ามันด้วยสถานะจะว่าโอ้หันปลูกสักเตี่ยแม่พิสมัยสีเจียบธรรมรงค์นมัสการพระอาจารย์ฟังธรรมะก่อนนอนฉากหลังก็งามแท้ๆนี่จื่นตาจื่นใจเนาะสถานะเนาะอาจารย์ดร.ตีนะสาธุครับที่ได้ทักทายมาเป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดไงก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับครูบาอาจารย์หลายรูปหลายท่านนะครับโยมชุติการรอดพยานนมัสการพระอาจารย์สาธุนะอันฉากใหม่มาแหมแล้วดอกมะลิดอกยอดใหญ่ดอกใหญ่แน่นอนนะอันก็หมอคืออันผู้ที่เป็นแม่ทั้งหลายเนี่ยก็แล้วกันนะท่านเนาะลูกๆทั้งหลายก็บูชาไปนะบูชาพ่อแม่ตัวเองเนี่ยนะก็ถือโอกาสได้มีความจื่นตาจื่นใจจื่นบ้านชุ่มช่ำจื่นเย็นนะเนาะแม่เพ้นกล่าวฟังนมัสการพระอาจารย์นี่สาธุสาธุในนมัสการพระอาจารย์มาสาธุโดยเนอแม่สุนันทาเนี่ยแม่สุนันทากาลีแม่สุนันทาสันจิตนะนมัสการพระอาจารย์เจ้าเนี่ยฟังอยู่โยมความสุขโยทินนี่ดอกมะลิหลวงงามขนาดเธองามแต่อ่อพอสมนึกอันแม่
แม่ก็เริ่มแม่สุวรรณาพักสิ่งนมัสการพระอาจารย์นะแม่ก็แม่สีวันแม่สีวันฟังอยู่ครับทั้งสองท่านฟังอยู่สาธุด้วยแม่สีวันกับอันป่อสมนึกเนาะนภาพรสุนัยนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะแนะนำพระอาจารย์เพิ่มนะฟังพระอาจารย์จากที่ไหนยังไงบางทีพระอาจารย์จําไม่ได้อาจจะเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอะไรยังไงก็พยายามที่จะขยายความเพิ่มเติมหน่อยเนาะเดี๋ยวโอกาสเป็นการแนะนําตัวให้พระอาจารย์ได้รู้จักด้วยนะแม่กับสีขันแก้วนมัสการดอกมะลิงามแน่ชมดอกมะลิมาทุกท่านเลยนี่นะอันแม่เป็นสีสุธาแน่ยมเพ็ญศรีสีสุธากับงามๆกับพระอาจารย์เจ้าสาธุนะวันนี้แม่แก้วบริโทมานะโยมตอยชลิดานมัสการพระอาจารย์สาธุโมทนาด้วยเนาะปีบุคคำพิชัยวงศ์นี่สาธุพระอาจารย์มาสาธุด้วยเนอะแล้วก็อันแม่รำไพไว้สาพระอาจารย์ฟังอยู่นะแม่เรนูชัยวงศ์นี่ทักทายพระอาจารย์มาละแม่อรพินรามบุตรสาธุเจ้านะดอกมะลิงามนะแม่ถนอมพันล้อมนะกับสาธุพระอาจารย์แล้วก็โยมนิสารัตรัตนวะฮะนี่สาธุค่ะหลักแม่อันชันวงชังเงินสาธุนี่ได้ทักทายพระอาจารย์มาเนาะจะได้เกาะสาธุโดยเจ้าฮะเจ้านี่มาสักการเจ้าทำไมถึงสาธุบัดนี้นะตัวบารายอันก็ตั้งนโมก้าฮะบารายตั้งนโมก้าไม่ใช่อ่ะต้องหาคนดังอย่างนี้อย่างมาโทรติดอย่างมือแปดมาเลยอ่ะมันต้องอันมือแปดแล้วแปดแผ่นมากะอยากเล่นเอาแต่ลกขังแม่อ่ะต้องตั้งนโมด้วยเดี๋ยวฮัทนโมเอาไปอยู่เปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนเลยอ๋อแกงก่ะตั้งถ้าบารายเปิดถ้าบารายสวดอ่ะนโมกับสวดที่พิโสสวดที่พิโสเนอะโอ้ยยังมันจะสวดตั้งเต๋อแม่ด้วยมันสวดนะน่าอร่อยหลอบเลยปนหออัดอีที่พิโส108รอบเห็นเนี่ยแกงสถานมันจะมีความสุขหัวอยู่คนเดียวเนี่ยเนาะสุขใจเสียงเซ็กซี่เสียงเซ็กซี่เสียงแตกหนุ่มนะพ่อจ๋าเนาะเสียงแตกหนุ่มธรรมดากำลังแตกหนุ่มเจ้าก็ถือโอกาสเอกาถือการพักผ่อนได้จัดรายการได้พักได้ผ่อนพองเดี๋ยวพันแล้วนี้พระเดี๋ยวแล้วนี้พระอาจารย์ก็มีงานต่องานเอกสารเตรียมตัวหลายด้านอยู่ไม่ได้สวดมนต์เย็นมา2-3 วันพระอาจารย์งานเนี่ยแปลจะละเจ้าติดงานเจ้าติดสปะพระอาจารย์เคลียร์งานพระอาจารย์จะเดินทางแหละเจ้าละมันถึงมันจะจบเจ้าเคลียร์งานกับจะจบงานมันมาตลอดเอ๊ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นยุ่งขนาดนั้นเลยแบบสวดมนต์เย็นแล้วก็บอกออกรายการนี้นอนครับบ้านติดต่อกันมาวันแถชั่วโมงเดียวมาถ่ายเอาที่อีกก็แล้วกันมันมีเวลาพักเลยก็แล้วกันเออนั่นเข้าใจเดี๋ยวว่าโอ้พระอาจารย์โอ้งานต่องานพระอาจารย์จะไปมาจะร้อนแล้วเจ้าไปแทบจะถึงวันนะเจ้ายุ่งกว่าถามพระอาจารย์น้อยร้อนว่ามหาลัยเวลานะคะติประเทศอินเดียน่ะก็ลงสลายไปแล้วเป็นหัวมหาลัยแห่งแรกของโลกมหาลัยสงฆ์นะจ๊ะเจ้ามหาวิทยาลัยนันทาไอ้ปรบสลายแต่สมัยเป็นไร้แท้งของพระถังซัมจั๋งคนจ้าลึกไว้กับจ๋าอ๋อภายหลังคุณเจ้าพระถังซัมจั๋งมาพระถังซัมจั๋งมาในราวๆปี1100 1200 1100พ.ศ.นะพ.ศ.แต่มหาพ.ศ.นี่กับพุทธศักราชนี่กะพุทธศักราชแหละจ้าพ.ศ.พ.ศ. 1200ตัวเลขกลมๆอันพระอาจารย์ถามหน่อยอันมหาลัยของรัฐนาธาของประเทศอินเดียทีมหาลัยสงฆ์แหล่งของโลกเนี่ยเปิดนำสลายพ่อสอนได้พ่อจะพูดกันว่าอะไรหรอไปประมาณปีพ่อสอนพ่อสอน1800เจ้า1800พ่อสอน1800เจ้าหลักเจ้าโดยประมาณเนี่ยพูดกันเจ้าสมัยนั้นนะมามีเหรอมันมาเออมันมาเป็นพันกว่าปีถ้าหลังจากลมสลายมาก็กี่ร้อยปีแล้วอ่ะ700-800 ปีเจ้าเราจะเลิกกับปีแล้วนะพระจันทร์เนาะเจ้ามันก็เลยบาหันหูบทั้งหลายเหล่านี้แน่ๆโอ้ขันแขนผาปีบัดลมสลายแล้วนะพระจันทร์เนาะถูกต้องมาไอ้ไอ้ทำกรรมมหาลัยสงฆ์เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ของประเทศอินเดียนี่คือมหาลัยเนี่ยเจ้าชื่อบัดเดี๋ยวนี้มามีแล้วเจ้ามหาลัยสงฆ์อ๋อตีค้นปนดี
เจ้าเปิดไปเฮียนตีมหาลัยปีประหาเพชรที่เป็นจกมากแต่ลบเป็นเฮียนตีไหนที่ห้อยจานเนี่ยไปเฮียนมหาลัยทั่วไปนี่กะเหมือนกับจุฬาธรรมศาสตร์อย่างมื้อเนี่ยกะคนบ่เฮียนเปิดบ่บ่สร้างบ่สร้างตอก็เจ้าบ่แปลงตอคือคือผสมมันจะมีหลายอย่างมหาลัยนันทใหม่ก็มีนะมหาเวลานันทใหม่เนี่ยมันก็สมัครก็จะเป็นพระต่างพม่าเขมรไอ้เงี้ยมื้อเนี่ยไปเฮียนศรีลังกาหลักๆก็คือพม่ากับเขมรแล้วก็อาจารย์ดิเป็นสอนแล้วเป็นเป็นทั้งประเทศยังไงจ๊ะคนอินเดียน่ะกะเป็นพระคนอินเดียเป็นตุ๊เจ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็จะอ๋อเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นอย่างทั่วไปนี่กะเป็นมื้อเนี่ยเจ้าอืมโยมก็บ่ฮู้ใครฮู้ก็เป็นคนหากับก็คนหาได้แต่อยากผู้จักบัดอภิอาจารย์ดีกว่าได้เดี๋ยววันว่างเดี๋ยวเอาประวัติมาเล่าให้ฟังโอ้ยบ่มีหรอกวันนั้นน่ะฮะวันนั้นเดี๋ยวมีผมว่ามี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 อาจารย์งั้นน่ากลัวกะอืมบ่เกินนี่ยังบ่จบจังเลยเนี่ยถึงเจ็ดข้อก็ได้เออบ่เกิน100ปีนึงมาสักวันนึงอ่ะเด้อนี่ก็นั่งสอยผ้าเย็บผ้าลอกผ้าอยู่น่ะบ่มีโอกาสได้โทรหาเลยเจ้าเจ้าตลอดกะเจ้าสาธุเน้อเบอร์มันบ่ว่างเจ้าขอบคุณค่ะรับเชิญการค่ะสาธุเจ้าเป็นนิมิตหมายแล้วนะว่าเข้า1ชั่วโมงแล้วก็ที่โอกาสได้ทักทายศรัทธาเป็นช่วงไปกําเป็นอย่างเนาะพองานมันก็เคลียร์งานแบ่งงานแบ่งอย่างกันไปกว่ากันไปนะจะได้ก็ขอมรณาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจฟังเนาะได้ดูอันดอกมันมารีเดี๋ยวสายสุดท้ายอ่ะแม่มารีเจ้าฮะคุณแบบมันเป็นเรื่องของคุณนี้เจ้าประการก็ยังหวานนะสวัสดีทีวีโส108จบปะเนาะสวัสดีเจ้าแล้วเจ้าก็เด็กรักกลัวอยู่ก็ได้รอดแต่จบจะกันหลายคนมันก็พยายามเต็มที่ล่ะเต็กมันจะเต็กกันได้อยู่บ่ท้องป๊อฟังอย่างเดียวอีแหน่ลองบางคนนะก็มันกับพระจารย์ก็งงว่ามันเป็นเพราะอันหยังพระจารย์ก็บ่เข้าใจมันน่ะอืมแต่ศรัทธาบางคนบอกว่าครับจ้ะนี่โทรศัพท์ก็บ่เปิดคือหูแกเดี๋ยวมันจะฟังนั้นไปทํางานมันบ่ใจนะถ้าโดยปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าอันมันขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจออันนี้มันบ่มาเลยไงเจ้าอ๋อบ่ขึ้นหน้าจอบ่ขึ้นเลยบ่หันเลยแล้วก็มันศรัทธาก็บอกว่าอาจารย์โดยปกติถ้ามันบัดถ้ามันตัดเนี่ยเสร็จแล้วมันบ่ขึ้นมันบ่ขึ้นเลยถ้าติดแสดงว่ามันถ้าติดแสดงว่ามันติดสายอยู่ก็น่าจะติดสายอยู่เจ้ามันมี2อย่างถ้ามันโทรตัดแสดงว่ามันบ่ติดเดี๋ยวก่อนที่จะโทรหาที่อาจารย์จะอ่านไลน์น่ะโยมแม่โทรตัดอันนั้นอันพ่อจันก็ยังงงอยู่เต่าบัดเทิงทุกวันนี้มันเป็นพ่ออย่างสถากว่ามาหลายคนนะเจ้าเออมันเหมือนกับพ่อจันกดขวางนี่ไงเปิ้นว่าอันนั้นนะเออแต่มันบ่ขึ้นเจ้ามันบ่ขึ้นเลยมันบ่หันหน้าจอเลยเด้น่ะแล้วมันบ่ปรากฏเลยเจ้าก็เลยว่าอันปะสถาสักชั่วโมง1ชั่วโมงหลังก็ฟังเทปกันต่อเนื่องเลยเนี่ยนั่นน่ะแม่ก็บอกอาจารย์ไปก็ได้อู้เสื้อผ้าอาจารย์เห็นเราก็ดีเจ้าจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยนะครับที่ได้ติดตามรายการกันเสมอมาแล้วก็จะได้กับปะพบกันใหม่นะครับเนาะถวายความเคารพครับ